2 3อีกครั้ง1 2 3ทีนี้หน้าพนมมือที่ไหนโอเคหน้าหน้าอีกครั้งโอเคครับครบยังครับผลคุณนะครับ1 2 3อีกครั้งนึงขอโทษอีกครั้งนะครับครับคุณย่าบิดามารดาคุณยายได้16หรือว่าเอาจริงๆพร้อมนะครับย่ายิ้มนะย่าคิดผมได้เลยครับนักถือพานอันนั้นก็ได้นะครับใช่ครับครับการทานการทานการครับเราจะได้มีร่วมด้วยการทำด้วยในระหว่างวันพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าคุณว่าให้คุณย่านั่งนั่งร่วมไหมให้คุณย่านั่งร่วมดีกว่าครับบิดามารดาคุณยายก็จะมาเลยครับท่านย่าท่านพี่จะเดี๋ยวขอเป็นคุณพ่อคุณแม่ครับเชิญเลยครับแต่ตอนนี้พิธีจะบอกกันนะครับใส่เข้าคิวต่อแถวเชิญเลยครับต่อแถวเข้าได้เลยนะครับตอนนี้เราที่มีสีหน้าครับเริ่มแล้วหลังจากที่ปิดหัวหน้าหลังจากโกนผมนะครับก็น่าหาเสร็จที่เข้ามาคุณย่าตายายบิดามารดาตลอดจนญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามหลังจากที่เวลาก็ได้เป็นเวลาที่ครับของใครก็มาช่วยนะคุณป้าคุณลุงญาติใหญ่นะหรือว่าก็ขอช่วยนะครับเริ่มร้อนนะThank you.
ป็นเจ้าภาพก่อนอาจจะเลยครับไปคนหน่อยร้อนหน่อยก็คือหน่อยแล้วคนที่อื่นอีกเปล่าเนี่ยนะนี่ประชาชนอันนี้โดนมา30 กว่าปีแล้วมั้งตัวน่าเฉยๆน่าใจก็ยิ่งใหม่มันไม่ใช่ยุคเก่าอ่ะยุคเก่ามันแรงกว่าเย็นไม่ตัวนี้ตัวอย่างนี้ไม่ได้ฮ
ตัดผมบางคนโกนมาอะไรเงี้ยช้ามากเหมือนว่าเขาเก่งอ่ะขอขี่นะครับเรียบร้อยไปลูกครับเรียบร้อยครับแล้วนอนกินครับเรียบร้อยครับครับสำหรับวันนี้นะครับยักษ์ต้องมียักษ์ที่เดียวครับที่เดียวเลยธรรมดาด้วยครับกินขอสมาธิเดียวครับเปรียบเหมือนพานกันห้านะครับตู้เทียนตู้เทียนแพรเดี๋ยวว่าตามนะครับตู้เทียนพานดอกไม้ยกขึ้นไว้เพื่อขอขมากรรมใดลูกเคยเลวระยำอยากต่ำช้ากรรมนั้นกายวาจาใจเจตนาทำผิดไปต่อไปไม่ทำอีกแล้วตั้งใจแน่แน่ลูกขอลาบวชแทนคุณลาแล้วขอพรคุณพ่อคุณแม่เพิ่มพูนลูกคุณความดีจะอบรมบ่มนิสัยฝึกกายใจให้ดีงามจะขอทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำไม่ทำดีปนาตอบมาครับเป็นตานามโมตาตาอารวาโตวานาโตตัวข้าพเจ้าได้เคยกระทำร่วมเกินต่อคุณยายคุณย่าวันนี้เป็นวันดีที่ตัวของข้าพเจ้าจะมากราบขอขมาคุณย่าคุณยายเพื่อที่จะมาบวชอยู่ในโลกผ้าป่าสาวพัดของวัดม่วงตำบลโพสัมโพดังนั้นตัวของข้าพเจ้าจึงมาขอให้คุณย่าคุณยายจงได้โปรดยกโทษสิ่งกรรมในความผิดนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดอับยายย่ายื่นมือมารับขันปล่อยครับอัปนาปนาปนมือปนมือจบแล้วย่ายายขอยกโทษอโหสิกรรมในความผิดนั้น
ั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งหากแม้ว่าย่ายายเคยกับจงมีใจกตัญญูให้อภัยกับย่ายายด้วยเธอและอาทิตย์รักแต่รักรักผ่านรักผ่านที่มาถามเองตรงนี้ย่าเนาะมารับคนโมไม่มีบุญกอดได้กอดเลยย่าไอ้มันอ่ะเนี่ยจะได้ถ่ายภาพไว้เห็นไหมครับตรงนี้ย่าก็มารับหอมแก้มย่าทีหอมแก้มย่าทีอ้าวเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กกันน้อยคุณมียาหัวแหวนนี่ครับแพ้เลี้ยงหัวตัวเนี้ยหัวเท่าหอยเนี่ยไม่ได้เลยโยมจำรวยทำใครนะครับจิตศาสตร์ขนาดให้คุณย่าคุณยายใช่ไหมมีชื่ออยู่ใช่ไหมเด็กครับก็มีชื่ออยู่เด็กฟองด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับจากร้านจากเครื่องไฟเนี่ยมันจะมีเรื่องวันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวหน้ากราบลงไปให้พี่สัญญาณไกลนะครับเพราะฉะนั้นตู้เทียนผ่านดอกไม้ยกขึ้นไว้เพื่อขอเข้ามากรรมใดตู้เคยทำความเลวและยังหยาบต่ำช้ากรรมนั้นตายวาจาใจเจตนาทำผิดไปต่อไปไม่ทำอีกแล้วตั้งใจแน่แน่วเพื่อศาสนาแทนบุญบิดามารดาลูกขอลาบวชแทนบุญลาแล้วลูกขอลาสู่ร่มผ้าตาสาวพัดขออ่อนคุณพ่อคุณแม่โปรดได้แผ่ในตาลุนจะอบรมบ่งมีสายต่างๆพระสงฆ์นำให้ทำดีขณะตั้งนโมสามจบตั้งใจนะพ่อแม่ช้ำใจเพราะลูกมา
ดนชาชินลูกสร้างกรรมทำบาปกราบเท้าพ่อแม่ซึ้งใจแท้พ่อแม่ให้อภัยตัวลูกจนหมดสิ้นน้ำตาพ่อแม่ดีและหยดที่รดลินลูกทวินดังน้ำรดลดดวงใจลาแล้วลูกขอลาสู่ร่มผ้าตาสาวพัดบวชแผ่บุญให้พ่อให้แม่เป็นใครมากกว่ากันพ่อกับแม่แม่ท่านละใครละกลับมาที่ตับแม่ครับกับแม่เด็กดีเลยแก้วตาดวงใจของแม่ขอบแก้มแม่ทีขอบแก้มบอกแม่ครับผมรักแม่อาเด็กมาพ่อกลับมาที่ตับพ่อตัวแก้วหัวแขนแก้วตาดวงใจของพ่อแม่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พ่อแม่ได้รอมาเนาะกี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วไอ้หัวแก้วหัวแหวนแก้วตาดวงใจแต่บรรพชาอะกอดพ่อหน่อยกอดพ่อแล้วก็บอกว่ารักพ่อพ่อครับผมรักพ่อนี่นะครับขอบแก้มพ่อทีอะขอให้ขอบแก้มนะชื่นใจชื่นใจอะเจ้าหน้าที่เตรียมน้ำมาเลยอะล้างมือก่อนแม่ได้พ่อได้ยื่นมือมายื่นมือเนี่ยน้ำตาของแม่ก็ไหลโอ้แก้วโหแหวนนะครับวันนี้เป็นวันที่รอคอยนะครับเราเนี่ยชื่นใจชื่นใจเนาะเอาของชำร่วยที่จะมอบให้พ่อแม่ครับเดี๋ยวชุดต่อไปก็เข้ามาเลยนะครับครับชุดต่อไปนะครับมี4ท่านนะครับก็มี1คุณเบญจพัทโอเคพวงขายนะครับคุณพระพังโตนะครับพระพังโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3กรรมบันไดที่ตัวของข้าพระเจ้าได้กระทำร่วมเกินแด่ทุกท่านวันนี้เป็นวันดีที่ตัวของข้าพระเจ้าจะได้มากราบขอเข้ามาเพื่อที่จะมาบวชอยู่ในร่มผ้าตาสาวพัดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณพัทธสีมาวัดม่วงตำบลโพสังโฆดังนั้นตัวของข้าพเจ้าจึงมาขอเข้ามาให้ทั้ง4ท่านจงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมให้กับตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดส่งไปเลยครับรับจะตอบด้วยกันครับจับด้วยกันอันนี้ก็จับเสื้อจับอะไรได้นะครับอาภนาละละมือเดี๋ยวถือไว้ก็แบบนั้นถือแล้วก็เอาพนักพนมมือฟังครับเดี๋ยวว่าตามนะครับกรรมบันไดที่พ่อหน้าได้กระทำร่วมเกินแล้วทั้ง4ท่านขอยกโทษอโหสิกรรมในความผิดนั้นตั้งแต่บัดเดียวนี้เป็นต้นไปอันหนึ่งหากแม้นว่าข้าพเจ้าทั้ง4ท่านเคยทำบาปขอให้ท่านขอให้หน้าจงอโหสิกรรมในความผิดนั้นตั้งแต่บัดเดียวนี้เป็นต้นไปแล้วก็กลับที่ตักทั้งทีเดียวแล้วก็กลับไปที่ตักอันนี้น้ำยังไงไปไหนเร็วๆทำหน้าที่ก่อนเลยคนหน้าก่อนเลย
เอาน้ำมาอันไหนพ่อหน้ารู้เราถึงใครอ่ะพ่อน้ำเรียบร้อยครับไปไหนแล้วคนส่งกับบิดามารดาครับทำประเทศกลายเป็นคนส่งกลับไปแล้วเป็นการขู่หน้าหน้าขนมมือไหมครับขนมมือไว้โอเคหน้าขนมมือนะพี่ดาบน้ำก็หน้าทำละล้างล้างตาล้างหน้าได้นะอาจจะต่อไปเลยครับจะต่อไปเลยอันนี้นะนะครับคอยตักน้ำผู้ชายไปไหนผู้ชายสักคนหนึ่งคอยตักน้ำสดyou
าสทาลีนะสังฆังนะภิปุชิยังสังฆังนะมหามีพัทยังมันเตวิตุงวิตุงระกันตายะอิสระเนนะสหาปัญจาสีรานิยาจามาดูที่ยังปีมายังพันเตวิสุงอิสุงระกันทายะอิสระเนนะสหาปัญจาสีรานิยาจามาตาติยังปีมายังพันเตวิสุงอิสุงระกันทายะอิสระเนนะสหาปัญจาสีรานิยาจามาสัพพะคะวะโตะวะโตะอะระหะโตสัมมาสัมพุทโธอิยังปิสังฆังสรณังกัจฉามิวิหารมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิอะเมสุมิจฉาจาราเวหารมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวหารมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเรนะสุขติงยันติสาธุสีเรนะโภคตัมปัฏฐานสาธุสีเรนะนิพุติงยันติตัตตมาสีรังวิโสทะเยสาธุพระมาจโรกาธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอิยาจทาสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมพิมังปะชังตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโขอุปสัมปทานนามาติตินาโอกาสบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในงานอุปสมบทของพ่อนาคธีรพัฒน์สดงามซึ่งคณะเจ้าภาพก็มีคุณย่าทองเจือสดงามแล้วก็คุณพ่อทักษิณสดงามและคุณแม่สาวิตรีปิญโยผู้เป็นมารดาพร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหายได้จัดให้มีการอุปสมบทพ่อนาคขึ้นณพัทธสีมาของวัดม่วงในวันพรุ่งนี้แต่ในวันนี้ก็ปรารถนาจะให้มีการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อต้องการให้พ่อนาคได้รู้จักข้อวัดปฏิบัติที่พ่อนาคจะพึงปฏิบัติในขณะที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นการบวชนั้นถือว่าเป็นความดีความชอบความงาม
ของสังคมไทยเราหรือชาวพุทธเราเพราะครอบครัวใดถ้ามีลูกชายไม่เป็นอัปปะปุคคลคือบุคคลที่ต้องห้ามในทางพระศาสนาแล้วไซก็ปรารถนาอยากให้กุลบุตรนั้นได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะการบวชนั้นเป็นบุญใหญ่เป็นกุศลใหญ่ที่ครอบครัวและแต่ละครอบครัวพึงจะมีได้การที่พ่อนาคธีรพัฒน์สดงามมาอวดระลึกถึงอุปการะคุณของมารดาบิดาปู่ย่าตายายว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณต่อตัวพ่อนาคต้องการจะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่จะตอบแทนค่าข้าวน้ำนมหรืออุปการะคุณของบิดามารดาปู่ย่าตายายจึงได้อุทิศตนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพ่อนาคต้องรู้ก่อนว่ามารดาและบิดาเนี้ยท่านเป็นผู้มีคุณต่อพ่อนาคอย่างไรบางคนได้แต่รู้ว่ามารดาก็ดีบิดาก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีเป็นผู้มีอุปการะคุณแต่หาได้กระทำการตอบแทนต่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีคุณพ่อนาคต้องกำหนดรู้ว่า 1. มารดาบิดาท่านให้ชีวิตเรามาที่พ่อนาคเป็นตัวเป็นตนมีโอกาสได้เข้ามาอุปสมบทก็เพราะมารดาบิดาท่านให้ชีวิตเรามาสมมติพ่อนาคเกิดขึ้นมาแล้วมารดาบิดาไม่การเลี้ยงดูถามว่าพ่อนาคจะมีชีวิตอยู่ได้มาตับเต้าทุกวันนี้หนึ่งไหม 3. ถ้าในการศึกษาจนพ่อนาคมีความรู้ความสามารถมารดาบิดาท่านให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาของท่านทุกคนนี่พ่อนาคได้รับอุปการะคุณจากมารดาบิดาก็คือรู้จักว่าท่านให้ชีวิตเราให้การเลี้ยงดูเราให้การศึกษาเราเมื่อพ่อนาครู้ต้นสายปลายเหตุดังกล่าวนี้แล้วจึงปรารถนาที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณด้วยการอุทิศตนเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาคำว่าบวชมาจากคำว่าปวัชชะแปลว่าเว้นบุคคลที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้ต้องเป็นผู้เว้นจากอะไร 1. เว้นจากกายทุจริต 2. เว้นจากวจีทุจริต 3. เว้นจากมโนทุจริตก็คือพูดกันง่ายๆกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์บุคคลที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจย่อมได้รับความอนุเคราะห์สงเคราะห์จากคณะสงฆ์ในการที่จะให้การอุปสมบทเพื่อต้องการให้พ่อนาคได้เป็นพระภิกษุนี่คำว่าบวชหรือคำว่าบวชอีกในยะหนึ่งแปลว่าสุขบวชในวจีแรกแปลว่าเว้นบวชในวจีที่สองแปลว่าสุขกล้วยเผือกมันฟักทองเป็นของดิบๆถามว่าใครปรารถนาจะรับประทานไหมต่อเมื่อกล้วยก็ดีมันก็ดีเผือกก็ดีฟักทองก็ดีผ่านกรรมวิธีแปดสภาพไปเป็นแกงบวชฉะนั้นคำว่าบวชในวจีหลังแปลว่าสุขเพราะกล้วยก็ดีเผือกก็ดีมันก็ดีฟักทองก็ดีผ่านกรรมวิธีทำแกนบวชแล้วก็เป็นของอร่อย
เป็นของน่ารับประทานก็เหมือนก็พอนาก็เช่นกันเมื่อเราได้รับการอุปสมบทเข้ามาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพอนาต้องรู้ว่ามารดาบิดาท่านให้อะไรหนึ่งนะหน้าที่ของมารดาบิดาเนี่ยห้ามไม่บุตรธิดาทำความชั่วสองแนะนำให้บุตรธิดาตั้งอยู่ในความดีสามให้บุตรธิดาศึกษาศิลปะวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้กับบุตรธิดาห้ามอบทรัพย์สมบัติให้กับบุตรธิดาของตนในโอกาสที่อันนี่คือหน้าที่ของมารดาและบิดาที่จะพึงกระทำต่อบุตรฉะนั้นเนี่ยพ่อนาคก็ได้เห็นว่าพ่อกับแม่หรือปู่กับย่าตากับยายท่านทำเหล่านี้ให้พ่อนาคจนครบถ้วนตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อนาคว่าเราได้รับอุปการะคุณจากพ่อแม่ดังกล่าวมาแล้วหน้าที่ของบุตรหน้าที่ของธิดาจะพึงปฏิบัติต่อบุคคลผู้เป็นที่รักยิ่งก็คือมารดาบิดาหนึ่งท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อสองรับทำกิจของท่านสามดำรงวงศ์ตระกูลสี่ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกห้าหน้าที่ของบุตรของธิดาเหมือนกับพ่อนาคเข้ามาบวชเนี่ยหน้าที่ธิดาก็คือเมื่อบิดามารดาท่านล่วงรับดับชีพไปก็เป็นหน้าที่ที่บุตรและธิดาพึงกระทำปฏิการะตอบแทนเหมือนกับขณะเนี้ยพ่อนาคต้องการจะตอบแทนค่าน้ำนมของมารดาด้วยการอุทิศตนเข้ามาบวชหากจะมีคำถามว่าการบวชของพ่อนาคเนี่ยสามารถตอบแทนพระคุณของมารดาบิดาได้จบได้สิ้นไหมก็บอกกับพ่อนาคณตรงนี้เลยว่าไม่จบไม่สิ้นดังที่โบราณบัณฑิตท่านเปรียบกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าเอาน้ำในมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเอาแผ่นนภาอากาศมาเป็นแผ่นกระดาษเอาแท่งเขาพระสุเมรุมาตรมาเป็นดินสอหรือเป็นปากกาแล้วเขียนจารึกคุณงามความดีหรืออุปการะคุณของพ่อของแม่ทั้งสองนั้นที่ท่านใดกับตัวพ่อหน้าท่านบอกว่าน้ำในมหาสมุทรที่เป็นน้ำหมึกแห้งแล้วแผ่นนภาอากาศที่มาเป็นแผ่นกระดาษก็เต็มแล้วหรือแท่งเขาพระสุเมรุมาตรที่มาทำเป็นดินสอหรือปากกาก็เขียนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจดจำจารจารึกคุณงามความดีของพ่อของแม่ให้จบไปสิ้นหรือที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมาตาปิตุคุณกถาหากแม้นว่ากุลบุตรใดก็ตามกุลธิดาใดก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในมารดาและบิดาทั้งสองของตนนั้นโดยมิขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยนิดหนึ่งการกระทำของบุตรนั้นการกระทำของธิดานั้นแม้สิ้นร้อยปีแห่งความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ตรงนี้ฝากพ่อนาคจดจำไว้เลยว่าเราจะทำความดีความงามความชอบสารพันสารพัดเท่าที่เราจะทำให้กับพ่อกับแม่ได้พ่อนาคก็ยังไม่สามารถที่จะทดแทนหรือตอบแทนอุปการะคุณของมารดาบิดาท่านเปรียบว่าสิ่งที่เรากระทำไม่เท่ากับค่าน้ำนมหยดหนึ่งที่เราได้ดื่มกินจากอกของมารดาท่านเปรียบเทียบไว้ฉะนั้นการบวชนั้นเป็นความดีความชอบความงามเราจะบวชอย่างไรในพ่อนาคไปเปิดดูหลังจากที่พ่อนาคอุปสมบทแล้วกิจวัตร
คือหน้าที่ของพระว่าเมื่อเราบวชแล้วเราจะต้องประพฤติอย่างไรเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรที่จะให้ได้บุญได้กุศลทั้งที่มารดาปิปู่ย่าตายายจะได้บุญได้กุศลได้ปรานิสงส์แห่งการที่พ่อนาคเข้ามาบวชทั้งตัวพ่อนาคก็จะได้ชื่อว่าได้เป็นผู้ประพฤติดีเป็นผู้ปฏิบัติชอบในพระศาสนาฝากพ่อนาคไปดูในกิจวัตรคือหน้าที่ของพระภิกษุจะเป็นพระภิกษุเก่าก็ตามจะเป็นพระภิกษุใหม่ก็ตามเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องยึดเป็นข้อวัดปฏิบัติถ้าพ่อนาคทำได้ตามกิจวัตร10ประการบุญเกิดขึ้นกับตัวพ่อนาคมารดาบิดาปู่ย่าตายายหรือสาธุชนที่เข้ามาร่วมการอุปสมบทกับตัวพ่อนาคท่านก็จะได้พรานิสงส์ถ้าพ่อนาคบวชสักว่าเป็นสัญลักษณ์หรือสัญสีว่าเราได้บวชแล้วบวชตามประเพณีเราจะได้อะไรจากการที่เราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาฉะนั้นบวชแล้วพ่อนาคทำความศึกษาทำความเข้าใจในกิจวัตรคือหน้าที่ที่พระจะต้องประพฤติหน้าที่ที่พระจะต้องปฏิบัตินั่นแหละพ่อนาคจะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยบริบูรณ์มารดาบิดาปู่ย่าตายายท่านก็จะได้บุญได้กุศลที่พ่อนาคได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนี่แหละสิ่งที่มารดาและบิดาปรารถนาอยากให้บุตรของตนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะคำว่าบวชนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่งามสำหรับชาวพุทธเราสิ่งสำคัญที่สุดก็พ่อนาคสามารถทำมารดาและบิดาของพ่อนาคทั้งสองเนี้ยให้เป็นญาติกับศาสนาอย่างแท้จริงหญิงใดก็ตามชายใดก็ตามที่อนุญาตให้บุตรของตนเข้าไปบวชเป็นภิกษุก็ดีหรือเป็นสามเณรก็ดีบิดามารดานั้นได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาอย่างแท้จริงญาติโยมเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเขาไม่เรียกว่าญาติพระศาสนาเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาแปลว่าผู้เข้าไปนั่งใกล้พระศาสนาเท่านั้นเองในวันพรุ่งนี้ตัวพ่อนาคเองมารดาบิดาปู่ย่าตายายของพ่อนาคได้ชื่อว่าเป็นญาติของพระศาสนาอย่างแท้จริงพระเจ้าอโศกมหาราชได้ตรัสถามกับพระโมคคัลลีบุตรติสเถระว่าโยมเนี้ยได้เป็นผู้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปทั้งสิ้นเนี่ยโยมได้เป็นญาติกับพระศาสนาแล้วหรือยังพระโมคคัลลีบุตรติสเถระก็ถวายพระพรกับพระเจ้าอโศกมหาราชว่าการที่มหาบพิตรได้กระทำดังกล่าวมานั้นมหาบพิตรยังไม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาเลยพระเจ้าอโศกท่านก็ตัดถามต่อไปว่าแล้วโยมจะทำอย่างไรเล่าโยมจึงจะได้เป็นญาติกับศาสนาพระโมคคัลลีบุตรติสเถระก็ถวายพระพรว่ามหาบพิตรต้องทรงอนุญาตให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสองของพระองค์ไปทรงผนวดเป็นภิกษุและภิกษุณีพระองค์จึงจะได้เป็นญาติกับศาสนาพระเจ้าอโศกเมื่อได้สดับคำถวายพระพรเช่นนั้นก็กราบนมัสการราพระโมคคัลลีบุตรติสเถระกับพระราชวังโปรดเกล้าให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทั้งสองนั้นทรงผนวดเป็นภิกษุและเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาเนี่ยการที่เราจะเป็นญาติพระศาสนาได้โยมต้องทางดำที่อาตมาได้กราบวันนี้นอกนั้นเราจะเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาเท่าใดเท่าใด
เราก็ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เป็นญาติของพระศาสนาความปีติใจความอิ่มใจความเบิกบานใจความภูมิใจย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าท่านตั้งอุ้มท้องพ่อนาคมา9เดือน10เดือนกว่าจะคลอดพ่อนาคออกมาได้เนี่ยพ่อนาคเคยถามมารดาไหมว่าท่านต้องทนทุกสิ่งทุกอย่างอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเค็มเพราะถ้าทานสิ่งที่ผิดปกติเข้าไปก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับบุตรผู้เกิดในครรภ์ฉะนั้นความทุกข์ความยากความลำบากเกิดขึ้นกับมารดาแต่เราไม่เคยทราบเราไม่เคยรู้นะเนี่ยฉะนั้นพ่อนาคต้องตระหนักว่ามารดาบิดาท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเข้ามาบวชในพระศาสนาในครั้งนี้เราก็ต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละบุญกุศลเกิดกับตัวพ่อนาคบุญกุศลเกิดกับมารดาบิดาปู่ย่าตายายสิ่งที่มารดาบิดาปู่ย่าตายายปรารถนาอะไรก็คือถ้ามีลูกชายก็ปรารถนาให้บวชเป็นพระภิกษุต้องการจะเกาะชายผ้าเหลืองไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อนาคต้องตระหนักว่ามารดาบิดาปู่ย่าตายายของเหล่านี้ท่านจะเกาะเราไปได้ไหมถ้าเราประพฤติดีเราปฏิบัติชอบอยู่ในสิกขาบทธรรมวินัยคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซมารดาบิดาปู่ย่าตายายสามารถเกาะชายชีวรของพ่อนาคไปได้ด้วยอานิสงส์บุญอันนี้แหละจะทำให้มารดาบิดาเกิดความแช่มชื่นหัวใจความเบิกบานหัวใจเกิดความปีติเป็นต้นฉะนั้นสาธุโขอุปสัมปทานนามะชื่อว่าการบวชนั้นเป็นของดีก็ฝากพ่อหน้าไปเปิดดูในนากิจวัตรที่พระภิกษุสามเณรพึงประพฤติพึงปฏิบัติถ้าหลวงพ่อบอกณชั่วโมงนี้พ่อหน้าก็จะไม่ไปค้นฟ้าดูว่ากิจวัตรที่เราบวชเข้ามาแล้วจะต้องประพฤติจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้นคืออะไรบ้างถ้าพ่อนาคได้ศึกษาได้ตามความเข้าใจพ่อนาคก็จะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยถูกคัดลองของธรรมของพระพุทธศาสนานี่แหละพ่อนาคก็ดีมารดาบิดาปู่ย่าตายายก็ดีสาธุชนทั้งหลายทั้งปวงก็ดีก็จะได้ปรานิสงส์แห่งการอุปสมบทของพระนาคในนิเกปบทที่ยกขึ้นมาสาธุโขอุปสัมปทานามะชื่อว่าการบวชนั้นเป็นของดีแลในท้ายที่สุดนี้ข้าขออนุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่พ่อนาคได้กระทำต่อมารดาบิดาปู่ย่าตายายในครั้งนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้พ่อนาคได้เจริญงอกงามจะอยู่ในพระศาสนาก็ดีหรือเมื่อพ้นจากภาวะสึกขาราเพศไปแล้วก็เจริญงอกงามในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดจงสำเร็จก็ขอให้มารดาบิดาปู่ย่าของพ่อนาคจงเกิดปีติความแช่มชื่นหัวใจว่าเราได้บูชลูกของเราไว้ในพระพุทธศาสนาบุญอันนี้แหละจะติดตามนาผู้เป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายไปประดุจจะเงาที่ติดตามตัวของนาบิดามารดาปู่ย่าตายายไปทุกภพทุกชาติในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
ตังปาจิตังปุพังปาเมตุสัมมิเตตุนาเอกุเรตุขังสัพพะจันโทปนาระโสยะตังมะโทปินาโสยะตังสัพพิโกวิวัฒนุตังปะโรโกวินัสสัมมาเตปวัตวัฒนาโยตุจิทีตายุโกปวัตอาภิวาทนาสีตาลิสาพุทธาปัญญาพิโนตาตาโลธรรมาวัตรกิอาลิวัตโตสุภาพระกามกระจุพลังอาภิวาเทโนธรรมังนาสาวัตสังโฆสังฆังนัตมานิยมปาประเทศในเขตนั้นเป็นอาเจนต่อไปเรื่อยๆย่านี่เท่าไรไม่ดีครับ87นะจะอยู่สัก10ปีแล้วพี่ชายไม่ปวดหลังเนี่ยนะมีหลานกี่คนมีหลานกี่คนจำไม่ได้มีหลานกี่คนจำไม่ได้เด้อ5คนต้องพาเด้อมีหน้าแล้วจะอยู่ถึงไหมเราขอถึงที่120ที่เลิกกินอะไรไม่ได้ยุ่งยืนกินผักน้ำพริกหมูยาวน้ำพริกอีปลาร้าชอบมาแล้วคุณนี่มีไหมล่ะคุณนี่มีนะเลี้ยงปลาคุณนี่จะอยู่ชั้นเพลจะได้กินปลาร้านะแม่นะจบใช่โอเคพร้อมนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับ2 3พนมมืออีกทีครับนะ1 2 3เรียบร้อยครับครับปล่อยทีนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปต่อโอเคการเจอกัน